แบดมินตันไทยแลนด์โอเพ่น2019รอบ8คนสุดท้ายหญิงเดี่ยวน้องเมย์รัชนกอินทนนท์มือ7ของโลกไม่ทำให้แฟนกีฬาผิดหวังเอาชนะเฉินเสี่ยวฟินมือ23ของโลกจากจีนไป2เกมรวด21-17และ21-15ผ่านเข้ารอบตัดเชือกไปพบกับพรปวีช่อชูวงมือ20ของโลกเพื่อนร่วมชาติด้านคู่ผสมเดชาพลภัววรานุเคราะห์กับซับซิรีแต้รัตนชัยคู่มือ4ของรายการก็ผลงานยอดเยี่ยมพลิกเอาชนะเหอจีติงกับตู้เย่จากจีนไป2-1เกม20-22 21-17 และ21-14ผ่านเข้ารอบตัดเชือกไปพบกับหวังยี่ลูกกับหวงตงปิงคู่มือ2ของรายการจากจีนโดยในรอบรองชนะเลิศวันเสาร์นี้แฟนกีฬาแบดมินตันติดตามถ่ายทอดสดได้ทาง True Sport SC 3และ True Sport 7เริ่มตั้งแต่เวลา 13:00 นต่อที่ AAA ประเทศไทยได้แถลงข่าว AAA Centennial Run กิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพฉลองครบรอบ100ปีเพื่อให้คนไทยทุกคนมาร่วมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเส้นทางระยะ3 5และ10กิโลเมตรพร้อมกับร่วมวิ่งไปกับผู้ที่สามารถก้าวข้ามปัญหาสุขภาพจากโรคร้ายแรงสุดแกร่ง100คนและนักวิ่งจิตอาสาที่จะช่วยวิ่งเก็บขยะรักษาความสะอาดในเส้นทางการวิ่งโดยเงินค่าสมัครทั้งหมดมอบให้กับองค์กรเพื่อการกุศลบริจาคโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นทั้งนี้เอาเชื่อฟังประธานเจ้าหน้าที่บริหาร AAA ประเทศไทยได้เชิญชวนให้ผู้รักสุขภาพมาร่วมกิจกรรมดีๆในวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนนี้ที่ Indoor Stadium หัวหมากเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไป It's through the run okay we're going to raise the money for 10 okay charitable organizations นี่เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ AAAตั้งใจจะทำขึ้นเพื่อตอบแทนสังคมนะครับโดยรายได้จากการขายบัตรเราก็จะบริจาคให้มูลนิธิการกุศล10แห่งด้วยกันครับ To join us for the Centennial Run เราก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะครับให้มาร่วมงานวิ่งนี้กับเรานะครับในวันที่10พฤศจิกายนครับต่อที่นายกิติรัตน์ นรนองนายกสมาคมกีฬาหมากรุกสากลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันหมากรุกสากลชิงแชมป์เยาวชนเอเชียตะวันออกอายุระหว่าง 6-18 ปีโดยแบ่งออกเป็น14รุ่นประกอบไปด้วยประเภทชายและหญิงรุ่น6ปี8ปี10ปี12ปี14ปี16ปีและ18ปีซึ่งปีนี้มีนักกีฬากว่า200จาก13ประเทศร่วมชิงชัยประกอบไปด้วยจีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันฮ่องกงมองโกเลียเมียนมาเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์และไทยซึ่งการแข่งขันจะมีไปจนถึงวันที่9สิงหาคมนี้ที่โรงแรมเอเชียกรุงเทพปิดท้ายกันที่สมเกียรติจันทรานักบิดชาวไทยจากทีม AP Honda พร้อมลุยศึกเช็คกลางปีแล้วหลังทีมแพทย์ตรวจอาการแขนหักผ่านฉลุยด้านเจ้าตัวสุดปลื้มได้กลับมาลงแข่งขันอีกครั้งซึ่งการลงซ้อมล่าสุดทำเวลาได้2นาที03.565วินาทีต่อรอบตามหลังเทสุตะนากาชิมะนักบิดจากญี่ปุ่นวันช็อป TKK Asset Team ผู้นำอยู่ 1.485 วินาที